โอเคสวัสดีครับก็เมื่อคืนเอาไว้ดับเครื่องเย็นเครื่องเย็นเมื่อคืนได้ยัดใยแก้วนะฮะท่อไปครับก็เพิ่งรู้ว่าช่างแนะนำว่าให้ม้วนม้วนแล้วพับเดี๋ยวลองใหม่วันนี้แค่ทดลองไว้นะก็โอ้ผมไม่คิดว่าท่อจีนมันจะดีขนาดนั้นมันซีนตรงเนี้ยครับมันมีน้ำยาซิลิโคนซีนกั้นเลยนะกว่าจะแกะออกนะแทบตายเหนื่อยโคตรเลยกว่าจะออกแล้วกว่าจะใส่เข้าเหนื่อยเลยแต่ก็สุดท้ายก็ได้นะประหยัดใหญ่แก้วเสียงประมาณนี้ครับเงียบนุ่มเลยเสียงไม่ดังเลยเงียบเสียได้ใยแก้วผมก็ใช้เป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่กับหัวหน่อยหาสองนิ้วนะนี่ตอนแรกจะเอาของ SCG นะแต่พอดีไปไทยวัสดุมันไม่มีก็ตัวนี้ครับข้างในก็จะเป็นใยแก้วสีเหลืองนะครับผมลองเทสเผาแล้วอันนี้เดี๋ยวดูใยแก้วเก่าไม่เอาไปทิ้งเลยก็ไหม้หมดเลยนะแก้วเก่าก็ไหม้หมดเลยนะครับนี่ของท่อจีนนะก็เป็นใยแก้วเป็นใหญ่ๆแบบนี้นะครับก็พันมาไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่มันก็ไหม้หมดเลยเหลือแค่เนี้ยแล้วผมลองแบบเอาไฟแช็กเผานะครับการหลอมเหลวพอกันกับใยแก้วที่ผมใส่ไปใหม่นะครับก็แสดงว่าใยแก้วที่ผมใช้นะเป็นตัวนี้สามารถทนความร้อนได้เท่ากันเลยโอเคไปกันดีกว่าครับวันนี้เช้าวันอังคารที่เท่าไหร่ไม่รู้เอ๊ะมีนกอะไรวะเนี่ย2ตัวไปลองดูนะครับว่าใยแก้วมันจะหมดท่อไหมกี่ถึงที่ทำงานยัดเองถ้าหมดก็ต้องยัดใหม่มีอุปกรณ์เยอะรีเวทซื้อมาเพียบตัวรีเวทผมใช้เบอร์ที่หาซื้อได้เนาะก็คือเบอร์6-3นะครับจริงๆจะใช้เบอร์60-2มันหาซื้อไม่ได้แต่พอใช้6-3ผมว่ามันพอดีกว่ามันไม่สั้นจนเกินไปมันไม่บีบท่อจนเกินไปนะฮะส่วนรูก็ประมาณนั้นแหละ6ตอนแรกผมโอ้โหมันใหญ่อยู่วะลองมันก็ได้เว้ยพอดีเลยก็อย่าไปคว้านให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าหรือแกะซ่อมแล้วจะไม่มีไซส์แล้วเสียงนุ่มมากเบามากไม่ดังเลยใช้ได้เลยเว้ยเราออกไม่ได้ออกทั้งทีเนี่ยรถเยอะจัง ตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างเป็นช่วงรันอินนะครับก็ขี่ช้าไปก่อนให้ครบ1,000 โลก่อนนะฮะรันอินไปก่อนคันทั้งตัวเลยเล่นใหญ่แก้วส่วนใหญ่ก็จะแขนแหละคันแขนก็จริงๆก่อนใส่ใหญ่แก้วนะครับแนะนำให้ทาโลชั่นไว้ก่อนแล้วค่อยมาทำนะฮะแล้วมันจะไม่ติดเลยใหญ่แก้วมันจะไม่เข้าผิวหนังเราเลยถ้าเราทาโลชั่นนะครับเราต้องไงผิวแห้งแล้วมันจะเสียบปุ๊บๆๆเข้าลูกขุมขนแล้วเลย
จะคันๆเนี่ยหูคันแล้วเนี่ยยังคันอยู่เลยตั้งแต่เมื่อคืนอาบน้ำไม่หายเลยอ่ะเรากดอ่านยังวะอะไรแผ่นอะไรวะเนี่ยโอเคอัดอยู่เนาะลืมไปก็เมื่อวานแกะดูแล้วนั่นแหละยายแก้วมันเหลือน้อยน้อยมากก็เลยฟังเสียงดูแล้วมันโค้งๆแปลกๆไงแต่อันนี้ยายแก้วเหลืองนี่ก็เสียงไม่เหมือนยายแก้วเดิมตอนซื้อมาท่อเดิมมานะตอนนั้นซื้อมารู้สึกว่าท่อดังใส่เนี่ยใจจุกล้อเสียงเหมือนกันเนี่ยทำไมมันดังแต่ตอนนี้เงียบเลยก็ไม่รู้ว่าทำไมไอ้เรียกว่าอะไรท่อที่ผมซื้อมาถึงจะเป็นก็ก๊อปปี้ท่อจีนนะโหแต่วัสดุข้างในเขาดีมากเลยนะไอ้ที่เห็นตะกี้ก็ลืมให้ดูว่ามันมีลวดสแตนเลสพันรัดมาอีกชั้นหนึ่งนะครับคือแบบทำหลายเลเยอร์มากอะทำดีมากอะผมก็เฮ้ยงงเลยว่าทำไมมันซีนมาดีอะไรมาดีหมดเลยเฮ้ยนี่ท่อก๊อปนะเนี่ยเราก๊อปใช้ได้เลยนะฮะท่อจีนใช้ได้เลยอ่ะแบบเหมือนเขาก็ซื้อมาตั้งหลายพันแล้วเนาะก็ใส่ใจรายละเอียดพอสมควรเลยโอ้ดูนี้หมอกครับหมอกแบบเยอะมากอากาศเย็นนะ26องศาโอ้วันนี้ขาวๆไปหมดเลยเนี่ยดูฮะโอ้ยหมอกสุดลูกหูลูกตาโอ้รถมาตอนนี้มีเรื่องจะสารภาพ พูดไปละอายตัวเองว่ะก็ผมได้ขี่รถไปสูบติดมาอีกครั้งหนึ่งแล้วครั้งนี้ตรวจเช็คแล้วเป็นเพราะว่าขี่ไวเกินไม่ไวเกินดิเรียกว่าอะไรอ่ะมันยังไม่ครบรันอินอ่ะแล้วเราไปบิดมันอ่ะเผลอไปบิดมันอ่ะแล้วเสื้อมันฟิตไงยังไม่ครบรันอินอ่ะมึงวิ่งไปได้200กว่าโลอ่ะแล้วเผื่อไปบิดมันไงเห็นว่าเออมันลื่นแล้วก็เลยทำสูบติดไปอีกรอบหนึ่งฮะลูก 76.25 ผมก็ติดไปแล้วใช้รถได้ไม่ถึง2อาทิตย์ดีสักเท่าไหร่ก็เลยเอาเข้าไปควานใหม่แล้วก็เปลี่ยนขนาดเป็น 76.50 มานะครับแล้วคราวนี้ก็จะตั้งใจว่าจะขี่ให้รันอินให้ครบจริงๆก่อนนะครับแหมก็รถมันพุ่งนี่นาก็เลยเผลอบิดไปหน่อย ก็เลยแต่ดีแค่ไม่ได้เสียตังค์เยอะเท่าไหร่นะครับแค่เปลี่ยนลูกแล้วก็เลยให้ช่างแต่งฝาให้ซะเลยเปิดผงปอดพอดนะครับผลออกมาเป็นที่น่าพอใจมากเลยโอ้โหมันโคตรโดดอ่ะรถมันโคตรโดดแต่ก็อย่าเพิ่งถามหาความเร็วนะยังไม่อยากลองยังไม่อยากติดอีกเดี๋ยวเสียตังค์อีกเพราะขี่ยาวๆนะครับแต่คราวนี้ช่างบอกว่าให้เขาทางลงกึ่งขัดลื่นขัดให้มันพร้อมใช้กว่าคราวที่แล้วหน่อยคราวที่แล้วช่างรู้สึกว่ามันฟิตไปอะไรประมาณเนี้ยช่างยังบอกรู้สึกว่ามันฟิตไปเลยผมก็ว่ามันโคตรฟิตอ่ะมันฟิตไปก็ไอ้นี่เนาะมันก็ถ้าเราใช้จนมันผ่านรันอินลูกไม่ติดแล้วอ่ะ
มันจะดีมีผลดีกับเรานะว่ายายแก้วผมมีเริ่มขยับกันแล้วเนี่ยเสียงเริ่มเปลี่ยนแล้วไอ้ห่าเราก็ไม่รู้เราก็ฉีกยัดฉีกยัดนะจริงๆไม่ใช่นะไอ้ฉีกก็ฉีกแหละแต่ต้องให้เป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับแล้วก็พับให้เรียบร้อยแล้วค่อยยัดลงไปไม่ให้เส้นมันหักนะครับแล้วยายแก้วมันจะอยู่กับเราได้นานนะผมไม่ทันแล้วฉีกยัดฉีกยัดฉีกยัดเลยไม่งั้นถ้ายายแก้วหักมันก็จะเป็นฝุ่นไวเห็นนะเห็นเท่าที่ช่างบอกมาแล้วก็จะหมดไวเสียงมันเริ่มดังขึ้นนะแต่มันไม่หมดหรอกมันก็อาจจะปิวๆไปบ้างเมื่อคืนก็ยัดแน่นเลยอะเอาให้แน่นแต่ผมก็ไม่ได้แบบเป็นฝอยเล็กๆนะก็ฉีกเป็นแผ่นใหญ่ๆแหละแล้วก็พับประมาณนั้นแหละเกือบจะพับให้ดีแต่พับไม่ได้ตั้งใจพับให้มันเรียบร้อยไงก็เลยไม่รู้ว่ามันจะแน่นได้แค่ไหนนะเดี๋ยววันนี้จะถ่ายให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาท่ออีกใบนึงมาทำเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูเมื่อคืนนี้แบบอะไรหากล้องไม่เจอสักตัวเลยนะกล้องหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อยู่บนบ้านหมดเลยผมอยู่ข้างล่างคนเดียวไงก็เลยทิ้งหน้าร้านทิ้งของไม่ได้เครื่องมือบานเลยก็เลยเดี๋ยวไว้ค่อยถ่ายท่ออีกใบแล้วกันวันนี้ลองทำก่อนพอจะเคาะหัวมันเข้าได้โอ้ถ้าเป็นถ้าตายเอออย่าขี่ไว้เราก็อย่างนี้ตลอดเลยนะเผลอนะรันอินต้องบอกกับตัวเองไว้ว่ากระแทกพวดมันขึ้นปืดเลยไงรันอินเราจะไม่สูบติดอีกแล้วแม่งขึ้นโคตรไวอ่ะทำฝามาแล้วก็เปลี่ยนชิมวาล์วด้วยนะครับวาล์วฝั่งไอดีผมห่างทางอะไรจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยก็เก็บงานเรียบร้อยเช็คละแล้วผมก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วนะตัวผมใช้ของเลเซอร์อิริเดียมนะครับมันก็โอเคอ่ะผมคือหัวเทียนอ่ะขนาดเจ้าของผลิตภัณฑ์เขาก็ยังบอกเลยนะไม่ได้เพิ่มมันไม่ได้ทำให้รถแรงขึ้นนะครับงั้นมันไม่ได้มีผลอะไรมากมายกับรถหรอกแต่มันก็ดีนะเครื่องมันเดินเรียบดีรู้แค่นั้นแหละว่าเครื่องมันเดินเรียบโดนสมูทดีใส่ไปแล้วเทียบกับหัวเทียนเดิมนะหัวเทียนเดิมผมมันก่อนๆไงมันเดินไม่ค่อยสมูทมันจะมีจังหวะที่ร่วงรอบตกวูบเหมือนว่าจุดระเบิดไม่ค่อยติดอะไรเงี้ยอันนี้ก็ของใหม่มันก็ติดง่ายนะซึ่งเอาจริงๆก็ผมว่านะหัวเทียนเนี่ยใส่ปกติก็พอแล้วอ๋อแต่
ตัวเลเซอร์มันก็จะดีอย่างคือจะทนความร้อนได้สูงนะความต่างของหัวเทียนน่ะมันก็จะเป็นหัวเทียนที่ทนความร้อนได้ถึง 2,000 กว่าองศาก็โอเคแค่นั้นพอมันไม่ได้ทำรุนแรงขึ้นนะครับโอ้ก็เอาแพงเอาเรื่องอย่าบิดอย่าบิดไปขี่ตามเขาทำไมเนี่ยเฮ้ยแดงเราไม่ผ่านนะครับไม่ใช่นิสัยผมนะครับจะผ่าไฟแดงอ่ะผมว่าให้มันถูกกฎอะไรอ่ะดีสุดๆแล้วรอได้ผมรอได้นิดนิดหน่อยหน่อยผมรอได้จริงๆอาทิตย์นี้ไม่ต้องรีบมาก็ได้นะเนี่ยไม่มีงานทำนะไม่ใช่ไม่มีงานทำไม่มีเด็กนักเรียนมาโรงเรียนนะก็อย่าไปนั่งตัดคลิปกันเป็นหนุ่มเบาๆครับเลี้ยงไว้ประมาณ6,000รอบพอละมันจะอยู่ที่ประมาณ80กว่าๆผมก็ไม่รู้ว่ามันจะขึ้นไปถึง90แล้วนะ 6,000 รอบเออถึงเว้ยผมรอบพอเอาเหี่ยวชิวไปก่อนนะฮะเออได้ร้อยหนึ่งนะ6,000รอบไหลขึ้นไปได้ร้อยหนึ่งเดี๋ยวถ้าใส่เม็ด19นะมันจะได้ร้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยที่6,000รอบนะเพราะมันจะเริ่มทำงานนี่ตั้งแต่5,000รอบอันนี้มันเริ่มทำงาน6,000รอบไงมันเม็ดเบาไปนิดนึงแล้วเราต้องถนอมรถก็ต้องใช้เม็ดหนักๆหน่อยแล้วรอบต่ำๆแล้วเดี๋ยวใส่เฟืองท้ายให้ต่ำๆรอบก็จะต่ำลงไปนี่ผมแบบล็อกคันเร่งนี่5,500รอบพอแล้วล็อกคันเร่งนิ่งๆครับไปแบบนิ่งๆครับอย่างเงี้ยประหยัดน้ำมันนะเนี่ยล็อกคันเร่งเนี่ยมีได้แค่นี้ครับไม่อยากขี่ไวถนนเส้นนี้เลยทำผมสูบติดมา2รอบแล้วคือไม่ได้ขี่ทางไกลอะไรกับเขาเลยนะแค่ขี่มาทำงานเล็กๆน้อยๆเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็อยู่ตรงแยกอะไรอ่ะเมืองทองเนาะเสียงจอดติดไฟแดงนะลองฟังเสียงจากกบโอดูนี่ฮะเสียงเปลี่ยนไหมจากตอนคลิปเมื่อเช้าอะไรประมาณนี้นะไม่รู้เสียงเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปจอดดูกันอีกทีก็คือที่ทำงานผมเลยเดี๋ยวผมขอไปแวะเซเว่นก่อนนะโอเคถึงเลี้ยงเมืองแล้วครับก็รถเยอะเลยอ่ะเพิ่งออกจากไฟแดงมาตะกี้
ก็เดี๋ยวเราไปแวะเซเว่นกันนะทีลองกระแทกออกเราก็เนี่ยลองเร่งๆดูว่าลื่นดีฮะไหลดีโอ้เสียโทรศัพท์ตกอะมีรถข้างหลังมาแบบรีบมาดูเหมือนกันเดี๋ยวรอดูดิเอ็มสแลชอะไรเงี้ยเจ้าเก่าเจ้าเดิมก็คันนี้นะมันทุกวันเลยเราปีมือมันโอ้ขี่เดือดมากคันนี้ยังซิ่งอะผมเห็นเอ็มสแลชน้องผมแล้วแบบโอ้ละเหี่ยใจก็คือผมเห็นอย่างนี้แล้วพอไปลองเอ็มสแลชน้องผมทำไมมันไม่วิ่งเลยวะแต่คันนี้ออกจะวิ่งโอ้แต่ก็หลวมมาแล้วนะวันออกท่อขนาดนั้นซีนวาวไปแล้วมั้งเนี่ยไปเยอะแล้วเนี่ยท่อมันโล่งตลอดเลยนะขี่โอ้ว้าวพลังมากผมว่าจะปล่อยเขาไปก่อนทุกทีวันนี้เราก็6,000รอบเหมือนเดิมลองปิดเครื่องสะพานกันดูโอ้ยโอ้ย7,000 รอบปิดเครื่องสะพานได้ไวนะแต่มันก็จะกระแทกไป7,000 รอบไงก็เลยไปเบาก่อนใจเย็นยังไม่รีบครับต้องพันโลก่อนนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องใหญ่แก้วกันเนาะผมไปยัดมาเดี๋ยวจะทำคลิปที่ยัดโอ้โหวงเล่ามันกินยันเช้ายันว่างก็นั่นแหละเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องใหญ่แก้วนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำให้ดูใหม่อีกทีแล้วกันครั้งนี้ขอผมทดลองก่อนไม่รู้เวิร์กแค่ไหนเดี๋ยวลองฟังเสียงตอนผมจอดรถแล้วกันเดี๋ยวตั้งคู่ก่อนเป็นสแตนเลสนะก็รีเวสอลูมิเนียมทั่วไปเบอร์6ยังไงมันก็หนาอยู่ไม่ขาดครับแต่ตัวล่างผมไม่ได้ไปรื้อนะเพราะว่าถ้าตัวล่างนี่อาจจะต้องใช้เป็นรีเวสสแตนเลสจริงๆก็ไม่ได้แหละแค่เอาสวยไงเอาเงากันไงแต่ดูนึงก็เนียนเกินไปกับตัวนี้นะไม่ใช่อะไรยังไงแล้วช่วงปลายท่อไม่ร้อนจับด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปนะไปกินแล้วบ๊ายบาย